ถ่ายคลิปสวัสดีครับก็ไกด์เรือพาเรามาที่วัดกลางน้ำนะครับแห่งหนึ่งที่ไม่ได้โดนน้ำท่วมขังวัดเก่าครับก็ขึ้นบันได65ขั้นนะครับก็เป็นว่ามีเพื่อนร่วมทางมาด้วยก็เลยได้เพื่อนนะครับโอ้นี่ไงสวยครับสวยวัดเก่าแก่นะครับผมอันนี้คือด้านหน้าครับครับที่ด้านหน้าพี่หนุ่ยครับโอ้ต้นอะไรน่ะต้นโพครับสวยจังอุ้ยสูงมากอืมอันนี้เขาไม่ได้ปลูกไว้นะครับขึ้นเองใช่ไหมครับครับผมว่าดูได้ต้นที่เขาปลูกไว้ฝั่งนู้นนะครับโอ้โหแต่อันนี้ขึ้นเองโอ้โหแล้วเขาก็ค่อยๆลากเขาค่อยๆชัยไปนะสวยครับเหมือนที่โบสถ์อะไรนะเหมือนที่เขมรน่ะเขมรน่ะคล้ายๆกันนะนี่เพิ่งจะเปิดได้3ปีครับอ๋อเหรอครับครับมันเป็นโบสถ์ร้างครับโอ้แล้วเมื่อก่อนปิดไว้เหรอคะก็เมื่อก่อนเขาไม่ได้ให้เปิดแบบเขาแบบไม่ให้เข้ามาดูแล้วก็ร้างไปเลยไม่ได้มาปรับปรุงอะไรไม่ได้ปรับปรุงก็คือย้ายคนออกไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับครับผมชาวบ้านอยู่ไม่ได้ก็โบสถ์นี่ก็อยู่ไม่ได้ต้องย้ายออกครับย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับโอ้แล้วก็ไม่มีการเข้ามาไม่ให้ใครอะไรเข้ามาใช่มั้ยการต่ออายุครับใครตั้งได้สูงกว่าเนี่ยไม่ใช่มันเขาต่ออายุใช่ใช่ครับเดี๋ยวเรามาต่อตรงนี้เราไปไหว้พระตรวจสอบสุขภาพครับถ้าก้าวต้นก็ถือว่าเจริญก้าวหน้าครับต้องให้ได้ก้าวนะให้ครบครับนะครับก้อนที่คือหินต่ออายุนะครับข้างนี้นะเพราะรอบพระอุโบสถเนี่ยนะครับจะเป็นหินต่ออายุทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเข้ามาดูกันนะอันนี้ดูภายในด้านพระอุโบสถนะครับเป็นยังไงนี่ครับขลังมากเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่านให้ดูนะครับนี่คือหลวงพ่อนะหลวงพ่อชื่ออะไรอุปสมะอะไรอันนี้นะองค์นี้นะหลวงพ่อเนี่ยอุปสมะนะครับก็ให้ดูนะครับนี่นะก็ภายในอุโบสถเป็นแบบนี้นะอุโบสถเป็นแบบนี้นะครับโบสถ์ไม่ได้โบสถ์ใช่ไหมนะครับก็เป็นโบสถ์ร้างนะเพราะว่าเกิดจากการที่ต้องย้ายคนย้ายหมู่บ้านกันเลยนะครับแต่วัดนี้นะครับก็ไม่ได้ย้ายปล่อยทิ้งร้างไว้นะครับก็เป็นแบบนี้อย่างสภาพที่เห็นแบบนี้แหละครับก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมเรื่อยๆนะฮะก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือด้านนอกนะครับจะเป็นเจดีย์ต่ออายุนะครับเดี๋ยวให้ดูนะนี่คือรากต้นไทรนะครับบางคนบอกว่าคล้ายๆกับที่ปราสาทนครวัดนะครับก็คือมีรากจะมาแบบนี้อีกสักหน่อยผมว่าคงจะเยอะกว่านี้นะครับรากจะปกคลุมทั่วบริเวณรอบนี้หมดเลยนะก็สวยอันซินไปแบบนึงนะครับก็ให้เพื่อนๆดูนะโอเคครับขอบคุณมากครับ